ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาสักครึ่งลูกนะจ๊ะอย่าให้ถึงกับปิดสนิทแค่หลับตาพอสบายๆให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดเลยนะจ๊ะกล้ามเนื้อที่เปลือกตาหน้าผากศีรษะลำคอแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตรวจตาดูให้ดีนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าผ่อนคลายให้หมดตากลับเบาๆสักครึ่งลูกตรวจตาดูให้ดีนะอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเกร็งอย่าให้เกร็งอย่าให้เครียดให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และรองรับพระรัตนตรัยทำใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้ปลอดกังวลจากเรื่องราวอะไรต่างๆทั้งหมดจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยนะจ๊ะเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวการศึกษาเล่าเรียนภารกิจอะไรเครื่องกังวลเราทิ้งไปให้หมดทำจิตใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้เยือกเย็นโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งของโลกทีเดียวคือเป็นวันมาฆบูชาปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวเป็นวันที่เราจะได้มานึกย้อนถึงเมื่อ 2,500 กว่าปีโน้นในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ท่านได้ประทานโอวาทปาติโมกข์แด่พระอรหันต์ 1,250 รูปล้วนแต่เป็นผู้ที่พระองค์ได้ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา
และแต่ละองค์ก็มากันโดยไม่ได้นัดหมายรู้กันโดยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ผู้ที่ทรงอภิญญามากันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่1,250รูปนักบวชทั้งหมดนั้นไม่ได้นัดแนะกันมาประชุมรวมพร้อมกันและทราบพุทธประสงค์ด้วยคือความประสงค์ของพระพุทธเจ้าอยากจะมีการชุมนุมกันประชุมกันเพื่อที่จะประทานโอวาทปาติโมกข์ให้อุดมการณ์หลักการและวิธีการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์และเทวาให้ตรงกันเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันอัศจรรย์ของโลกวันหนึ่งทีเดียวทางลัดที่สุดที่จะทำให้กายวาจาใจเราสะอาดเราบริสุทธิ์ผ่องใสก็คือการทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งอยู่ภายในมีพระรัตนตรัยนะเป็นอารมณ์พระรัตนตรัยนะท่านเป็นวัตถุแห่งความบริสุทธิ์คือเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์ผุดพองเมื่อเราระลึกนึกถึงท่านแล้วเนี่ยก็จะพลอยทำให้กายวาจาใจของเราสะอาดเราบริสุทธิ์เราผ่องใสไปด้วยเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ระลึกนึกถึงเมื่อไหร่แล้วเราก็ใจจะบริสุทธิ์เป็นทางมาแห่งบุญกุศลอันไม่มีประมาณพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยทรงตรัสไว้ว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณอัปปมาโนพุทโธพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณแม้แต่พระพุทธเจ้าเดียวกันเองจะกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ให้หมดสิ้นไปนะยังทำไม่ได้เลยเพราะว่ามีคุณไม่มีประมาณการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ว่าท่านจะทรงมีพระชนชีพอยู่หรือว่าดับขันธปรินิพพานไปแล้วบุญกุศลก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณเช่นกันคือท่านจะอยู่หรือท่านจะดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่เราระลึกนึกถึงท่านตอนไหนเวลาไหนบุญอันไม่มีประมาณก็บังเกิดขึ้นกับเราเหมือนฝนตกลงมาในจักรวาลมีเมล็ดฝนกี่เม็ดผู้ที่มีรู้มีญาณมีตาทิพย์อาจจะคำนวณได้ว่าตกมาเท่านั้นเท่านี้เม็ดในจักรวาลแต่ไม่อาจที่จะคำนวณบุญที่เกิดขึ้นจากการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ว่าท่านจะยังทรงมีพระชนชีพอยู่หรือดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วในตอนนี้ท่านดับขันธปรินิพพานนานไปแล้ว2,542 ปีเนี่ยดับขันธ์ทับไปแล้วเรายังตามระลึกถึงบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณทีเดียวบุญนี้จะส่งผลให้เราเนี่ยปิดประตูอบายภูมิมีความสุขทันทีที่เราระลึกถึงเราสามารถเข้าถึงธรรมได้โดยการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ใกล้จะละโลกจิตก็ผ่องใสมีความองอาจกล้าหาญทรนงไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยเพราะภาพสุดท้ายจะเป็นภาพพระพุทธเจ้าจะนำเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์โลกสวรรค์เป็นที่บันเทิงเป็นที่พักกลางทางสำหรับผู้ที่มีชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วเมื่อกายมนุษย์มันใช้ไม่ได้กายทิพย์กายละเอียดไม่สามารถอยู่ได้
ก็ต้องแสวงหาที่อยู่ใหม่และด้วยอนุภาพแห่งการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างสม่ำเสมอภาพสุดท้ายที่จะมาปรากฏเราจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าชัดใสแจ่มทีเดียวนำเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์มีสุขอันยาวนานกว่าในเมืองมนุษย์มากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านปีทีเดียวเพราะว่าร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นที่หนึ่งร้อยปีในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของชั้นที่สองเป็นทบๆกันเข้าไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะไปเสวยสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เป็นเวลายาวนานปิดประตูอาบายไม่ไปเกิดเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายสัตว์นรกไปเป็นกายทิพย์ที่สวยงามมีสมบัติอันเป็นทิพย์มีความบันเทิงใจเมื่อจะตั้งจุติมาเกิดในโลกมนุษย์บุญนั้นยังตามมาอีกให้มีรูปสมบัติอันงามแข็งแรงอายุยืนยาวได้เกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีสมบัติมารองรับทีเดียวเกิดมาก็สะดวกสบายเกิดอยู่ในร่มเงาของพระรัตนตรัยของพระพุทธศาสนาได้ถึงธรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัยทีเดียวเพราะว่าตระกูลเป็นสัมมาทิฏฐิได้นำใกล้ชิดพระรัตนตรัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยมีความสุขต่อมาอีกไปอีกยาวนานทีเดียวและยังได้เกิดในตระกูลสูงสูงตระกูลของผู้นำทั้งนั้นและจะได้เป็นผู้นำนำมหาชนทั้งหลายไปสู่สิ่งที่ดีจนกระทั่งสามารถเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองในทวีปทั้งสี่ได้อุตรกุรุทวีปจมพูทวีปอัปรโคยานปุพพวิเทหะทวีปทวีปทั้งสี่ที่อยู่รอบๆเขาพระสิเนรุนั่นแหละครองหมดด้วยอานุภาพแห่งการเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นในวันนี้นะจ๊ะเป็นวันที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเราชาวพุทธต้องให้ความสำคัญกันอย่างแท้จริงพอถึงวันนี้แล้วก็ต้องทำกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์อาบน้ำอาบท่าให้มันสดชื่นทำจิตใจให้เบิกบานมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พูดจากันแต่ถ้อยคำที่ไพเราะหูเลิกทะเลาะเลิกขัดแย้งกันเลิกหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านลำคาญใจแม้ความกำหนัดยินดีในกามก็ไม่ให้มีให้จิตใจเบิกบานผ่องใสตื่นแต่เช้ามานั่งสมาธิสวดมนต์เจริญภาวนามาใส่บาตรพระต่ออายุพระพุทธศาสนาแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันทำให้มันเป็นอย่างนี้ให้เห็นความสำคัญอย่างนี้จิตใจของเราจะได้เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลพระพุทธศาสนาก็จะได้เจริญรุ่งเรืองพระพุทธเจ้านะมีอยู่สามระดับระดับที่หนึ่งก็คือสิ่งที่แทนตัวพระพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วได้แก่พุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชาจะทำด้วยอิฐหินปูนทรายโลหะรัตนชาติเป็นแก้วอะไรกันแล้วแต่จะองค์ใหญ่หรือว่าองค์เล็กนั่นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพุทธปฏิมากรตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ที่คล้องคอก็ดีบนโต๊ะหมู่บูชาก็ดี
ตามวัดวาอารามต่างๆก็ดีตามป่าตามเขาที่เขาสร้างกันเอาไว้นั่นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าลำดับที่สองก็หมายถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละพระองค์นี้เนี่ยแต่เดิมท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะต่อมาท่านแสวงหาหนทางพ้นทุกข์และในที่สุดท่านได้ทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านก็ได้ชื่อว่าพระสมณะโคดมพุทธเจ้านี่ก็คือพระพุทธเจ้าในพุทธประวัติที่เราทั้งหลายก็ได้รับทราบกันเป็นอย่างดีเป็นพระพุทธเจ้าอันดับที่สองพระพุทธเจ้าอันดับที่สามลึกไปกว่านั้นไปอีกหมายถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่เป็นเนื้อเป็นหนังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ว่าธรรมกายโยอหังอิติปิตัวตถาคตเนี่ยพระตถาคตคือธรรมกายท่านกำลังจะบอกกับผู้มีปัญญาผู้มีบุญใหญ่ที่เข้าใจได้ลึกซึ้งว่าธรรมกายโยอหังอิติปิพระธรรมกายนั่นแหละคือตัวพระพุทธเจ้าที่แท้จริงส่วนที่ท่านเห็นข้างนอกนี้นะไม่ใช่ข้างในนั่นแหละก็หมายถึงธรรมกายที่อยู่ในพระองค์ท่านคือพระพุทธเจ้าธรรมกายนี้เรียกอีกในหนึ่งอีกชื่อหนึ่งว่าพุทธรัตนะก็หมายถึงพระแก้วพุทธก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือธรรมกายนะตันใสเป็นแก้วถึงได้เรียกว่าพุทธรัตนะอยู่ในกลางตัวของท่านหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ผุดผ่องใสเกินใสสวยเกินสวยใสอย่างที่ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้มีความสว่างลักษณะเหมือนพระพุทธรูปแต่ว่าประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมอยู่ในกลางกายของท่านพระวัสัยเป็นแก้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะมีชีวิตจิตใจอย่างเรานี่แหละแต่เป็นชีวิตจิตใจอันประเสริฐที่ปราศจากสัพพกิเลสทั้งหลายปราศจากอาสวะกิเลสมีอยู่ในตัวท่านเพราะฉะนั้นในวันนี้นะลูกนะถ้าเราจะระลึกนึกถึงท่านแล้วเราก็ต้องนึกให้ได้ถึง3ระดับระดับที่อยู่ในระดับของความนึกคิดที่เรียกว่าจินตมยปัญญานะก็คือระดับที่เรานึกถึงพระคุณของท่านเป็นอารมณ์นึกถึงท่านประวัติของท่านทีเดียวตั้งแต่อิติปิโสเลื่อยไปเลยนึกถึงพระคุณท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์ห่างไกลแล้วจากกิเลสทั้งหลายเป็นต้นเรานึกถึงท่านด้วยใจที่แช่มชื่นจะนึกถึงโดยเป็นอักขระเป็นพยัญชนะอะไรเราก็นึกกันไปแต่ถ้าจะนึกให้ลึกกว่านั้นก็ไปอีกต้องเจริญภาวนาโดยน้อมเอาองค์พระพุทธปฏิมากรซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวแล้วนั่นแหละนึกมาตั้งไว้ตรงกลางกายฐานที่7จะเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กองค์ใหญ่องค์ไหนก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีนะลูกนะนึกถึงว่าท่านเป็นแก้วใสเป็นเพชรนั่งทำสมาธิอยู่ในกลางท้องของเราให้ท่านทำสมาธิอยู่ในกลางท้องของเรา
โดยหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้ท่านหันหน้าไปทางนั้นคล้ายๆกับเรามองจากที่สูงลงไปด้านล่างนะจ๊ะให้ท่านไปตั้งอยู่ในกลางท้องตรงฐานที่7สำหรับท่านที่มาใหม่ยังไม่รู้จักว่าฐานที่7อยู่ที่ตรงไหนให้นึกง่ายๆอย่างนี้นะลูกนะสมมติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายนึกตามไปได้ลูกนะเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทยกถอยหลังขึ้นมาสองนิ้วมือสมมติกระเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่7ฐานที่7ตรงนี้มีความสำคัญมากนะลูกนะเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่เราตั้งความปรารถนาว่าจะทำพระนิพพานให้แจ้งนะถ้าไม่รู้จุดเบื้องต้นเส้นทางและตอนสุดท้ายอยู่ที่ตรงไหนนะหาไม่ถูกหรอกไปก็ไปไม่ถูกเพราะเส้นทางนี้เนี่ยพาหนะอันใดก็ไปไม่ได้มันเป็นเส้นทางสายกลางที่อยู่ภายในตัวโดยเริ่มต้นที่ฐานที่7ทั้งกล่าวแล้วตรงนี้แหละไปด้วยวิธีหยุดกันนิ่งคือเอาใจที่แวบไปแวบมานะมาหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายตรงฐานที่7ดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะหยุดที่นิ่งนิ่งถ้ายังไม่หยุดก็จะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี่แหละนึกถึงท่านให้ท่านมานั่งทำสมาธิไว้อยู่ในกลางท้องของเรานะหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราองค์พระใหม่ๆที่เรานึกถึงเนี่ยถ้านานๆ นึกทีมันก็นึกไม่ออกแต่ถ้านึกบ่อยๆก็จะนึกง่ายมันก็จะโลลงลางๆแต่ถ้าหากว่านึกถึงท่านแล้วก็ทราบซึ่งในพระคุณของท่านอย่างแท้จริงพอเราจะคิดว่าเราจะนึกถึงภาพองค์พระองค์พระก็จะมาปรากฏในกลางตัวเราเลยใหม่ๆก็ใสไม่มากจะใสเหมือนกระจกกระจกเงาที่ส่องเงาหน้าหรือใสเหมือนน้ำแข็งใสๆจะนึกน้อมท่านมาตั้งไว้กลางกายก็จะเห็นท่านชัดใสแจ่มทีเดียวนะลูกนะจะชัดใสแจ่มเห็นท่านนั่งทำสมาธิอยู่ในกลางท้องแล้วก็แปลกทีเดียวนะเห็นในท้องเนี่ยมันเบิกบานยิ่งกว่าเราลืมตาเห็นเบิกบานทีเดียวสดชื่นเห็นท่านนั่งประทับอยู่กลางกายเดี๋ยวก็องค์ใหญ่เดี๋ยวก็องค์เล็กดูแต่แรกๆก็ไม่ค่อยใสพอดูต่อไปก็ใสขึ้นไปเรื่อยท่านชอบให้เราดูแต่ชอบให้เราดูนิ่งๆโดยไม่ต้องคิดอะไรท่านชอบอย่างนี้ถ้าทำถูกใจท่านเดี๋ยวท่านก็จะเปลี่ยนแปลงทีเดียวนะเปลี่ยนแปลงปฏิหารใสขึ้นใสขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นทีเดียวจนกระทั่งชัดใสจำกระจ่างทีเดียวยิ่งกว่าลืมตาเห็นโอ้สิ่งนี้เราจะเข้าใจได้เนี่ยต่อเมื่อเราเข้าถึงคล้ายๆเราเอากล้องขยายเอาแว่นขยายหลายๆชั้นมีเลนส์หลายๆชั้นมาส่องดูองค์พระ
เราเห็นความละเอียดขององค์พระอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอใจนิ่งนะลูกนะองค์พระจะชัดใสแจ่มยิ่งกว่าลืมตาเห็นความสุขก็พลั่งพลูออกมาเลยเหมือนเราเป็นระเบิดความสุขให้มันออกมาทะลักออกมาเลยเป็นความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวว่ามันสุขมากมายก่ายกองอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการนึกถึงองค์พระในระดับจินตมยปัญญาทีนี้จากจุดตรงนี้นั่นแหละถ้าลูกนึกถึงบ่อยๆประคองไปเรื่อยนะประคองใจไปให้อยู่กับองค์พระอย่างเดียวถ้ากลัวเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาก็แปลว่าถูกแปลว่าดีคือทำให้มันถูกหลักถูกเกณฑ์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือหมายถึงว่าทำใจให้มันหยุดนิ่งนิ่งให้มันบริสุทธิ์อรหังก็แปลว่าจะห่างจากอุปสรรคห่างจากกิเลสห่างจากสิ่งที่ไม่ดีห่างจากความเป็นมลทินถ้าเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนะลูกนะพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละองค์พระชัดใสแจ่มนิ่งคำภาวนาเลือนหายไปเลยเหมือนเราลืมมีแต่พระอยู่กลางใจเราเราเห็นพระพระท่านก็เห็นเราต่างคนก็ต่างดูซึ่งกันและกันเมื่อตาต่อตาใจต่อใจตรงกันในที่สุดก็ตกศูนย์วูบเข้าไปสู่ภายในมันจะตกศูนย์วูบไปเลยใหม่ๆก็ใจหายหน่อยเหมือนเราหล่นจากที่สูงแล้วมันขยายกว้างออกไปนะพอกว้างวูบกว้างออกไปเนี่ยจะเห็นดวงธรรมเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆขนาดเล็กและก็ขนาดดวงดาวในอากาศขนาดกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญขนาดใหญ่ก็เหมือนกับพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาแทนองค์พระแล้วเป็นดวงธรรมที่ชัดใสแจ่มถ้าเราดูเฉยๆไปเรื่อยๆนะลูกนะดูไปนิ่งไปใจใสๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นดวงธรรมในดวงธรรมจะเห็นกายภายในเห็นกายในกายเห็นกายมนุษย์ละเอียดเห็นกายทิพย์เห็นกายรูปพรหมเห็นกายอรูปพรหมและตอนสุดท้ายจะเห็นกายธรรมซึ่งเป็นกายที่ละเอียดที่สุดเป็นพุทธรัตนะเป็นผู้รู้ที่ใสเป็นแก้วเป็นผู้ตื่นที่ใสเป็นแก้วเป็นผู้เบิกบานบริสุทธิ์มีความสุขมากเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่ใสเป็นแก้วเข้าถึงท่านได้แล้วเนี่ยใจมันจะเฉยๆนะลูกนะเป็นกลางๆแต่เฉยที่เรียกว่าอุเบกขานั่นน่ะมันไม่ได้เฉยแบบก้อนอิฐก้อนหินมันเฉยในอารมณ์ที่ยินดียินร้ายมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่มีความสุขมากทีเดียวอุเบกขาความบริสุทธิ์และความสุขรวมทั้งความรู้แจ้งเห็นแจ้งมาพร้อมกันเลยในเวลาเดียวกันนั่นแหละธรรมกายหรือพุทธรัตนะพระพุทธเจ้าภายในตัวของเราลำดับที่3เมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปขอให้ลูกทุกคนตั้งใจให้ดีนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ
หลับพอสบายสบายนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้หมดผ่อนคลายหมดทั้งเนื้อทั้งตัวไม่ให้มีส่วนใดสนึงร่างกายเราเกร็งหรือเครียดทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครทั้งสิ้นให้จิตใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์เยือกเย็นเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายปล่อยใจของเราให้หลุดจากเครื่องกังวลจากธุรกิจการงานจากการศึกษาเล่าเรียนจากเรื่องครอบครัวให้มีสมบัติเหลือแค่กายและใจเท่านั้นนึกถึงทางเดินของใจที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้สอนเอาไว้ว่ามีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองที่เปล่าตาที่หัวตาของเราตรงตำแหน่งที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราสมมติว่าศีรษะเรากลวงไม่มีมันสมองเป็นที่โล่งๆว่างๆตรงกลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาตรงนั้นคือฐานที่สามฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ที่กลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเส้นหนึ่งนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าฐานที่6ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกาย
ฐานที่7ทั้งหมดในร่างกายนี้มี7ฐานให้ท่านที่มาใหม่พึงทำความเข้าใจไว้ให้ดีและทบทวนให้คล่องทั้ง7ฐานนี้เพราะเป็นทางไปเกิดมาเกิดของตัวเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านที่มาใหม่ก็ทบทวนดูนะจ๊ะตอนนี้เราสมมุติกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญไหนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญไหนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราท่านหญิงกำหนดไว้ที่ปากช่องจมูกด้านซ้ายท่านชายกำหนดไว้ที่ปากช่องจมูกด้านขวาใจให้ตรึกนึกถึงดวงใสบริสุทธิ์หยุดอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ของเครื่องหมายที่ใสเหมือนเพชรลูกที่เจริญไหนแล้วไม่มีขีดข่วนคลายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราตรึกนึกถึงดวงใสหายใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์เลื่อนเครื่องหมายมาฐานที่สองที่หัวตาของเราท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งก็ช้อนตาเหลือกค้างขึ้นไปด้านบนให้ความเห็นกลับเข้าไปภายในให้เครื่องหมายไปตั้งไว้ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราที่เรียกว่าฐานที่สามใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางความใสบริสุทธิ์ที่กลางกักศีรษะพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายๆค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายมาที่ฐานที่สี่
ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายๆแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายมาที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกซึ่งเป็นฐานที่ห้าใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจอย่างสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายเข้าไปในกลางตัวค่อยๆเลื่อนลงไปอย่างช้าๆอย่างสบายๆทำใจเย็นๆไปตั้งไว้ตรงฐานที่6ในระดับเดียวกับสะดือของเราให้ใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจอย่างสบายๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อนเครื่องหมายถอยหลังขึ้นมาสองนิ้วมือมาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่7ให้ใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับบริกรรมภาวนาอย่างสบายๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสบริสุทธิ์หยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะฐานที่7นี้เป็นฐานสุดท้ายเป็นที่ตั้งใจอย่างถาวรของตัวเราต่อจากนี้ไปก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายใจไปที่ไหนไม่ต้องเคลื่อนย้ายบริกรรมนิมิตไปที่ไหนยกเว้นว่าใจเราฟุ้งถ้าใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราอาจจะนึกย้อนถอยหลังไปตามฐานต่างๆดังกล่าวแล้วหลายๆครั้งก็ได้แต่ตอนสุดท้ายจะต้องมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้เราจะภาวนากี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พัน
กี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้ภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วคำภาวนาสัมมาอรหังก็จะค่อยๆเลือนหายจากใจไปเราก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้ใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ที่จุดกึ่งกลางของความใสอย่างนี้เรื่อยไปนะจ๊ะสำหรับท่านที่ถนัดนึกถึงองค์พระมากกว่าดวงแก้วใสๆจะนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีนึกว่าท่านเป็นแก้วใสบริสุทธิ์อารัตนาให้ท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดของเราโดยหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราจะนึกถึงองค์พระอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะโดยเอาใจตรึกนึกถึงองค์พระแล้วก็หยุดไปที่จุดกึ่งกลางขององค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจสัมมาอรหังไปในทํานองเดียวกันภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งคำภาวนาเลือนหายจากใจไปเราก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจอยู่ที่พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์อาจารย์ใครชอบอย่างไหนก็ให้เอาอย่างนั้นเป็นบริกรรมนิมิตชอบดวงแก้วก็เอาดวงแก้วเป็นบริกรรมนิมิตชอบองค์พระก็เอาองค์พระแก้วเป็นบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งใช้ได้ทั้งสองอย่างสมมติว่าบางครั้งเรานึกถึงดวงแก้วเมื่อเริ่มต้นแต่ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปกลับเปลี่ยนไปเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรเราก็มององค์พระเรื่อยไปเอาใจหยุดไปที่องค์พระในทํานองเดียวกันถ้าเริ่มต้นเรากำหนดเป็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แต่ต่อไปเกิดเปลี่ยนไปเป็นดวงแก้วก็ไม่เป็นไรก็ให้มองดวงแก้วต่อไปหรือบางครั้งเห็นขึ้นมาทีเดียวทั้งสองอย่างคือเห็นทั้งดวงแก้วเห็นทั้งองค์พระถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปสับสนนะจ๊ะมองไปทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันอย่างไหนชัดเจนเราก็ดูอย่างนั้นไปแล้วในที่สุดไม่ช้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใจหยุดนิ่งได้สมบูรณ์คือหยุดได้สนิทจริงๆเมื่อถึงตอนนั้นใจจะตกศูนย์วูบเข้าไปสู่ภายในจะเข้าไปถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราซึ่งเราไม่เคยทราบว่ามีคือดวงธรรมต่างๆที่อยู่ภายในกายต่างๆที่เป็นกายในกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมแล้วก็กายอรูปพรหมจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นพุทธรัตนะเป็นพระพุทธเจ้าภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นใจหยุด
ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจึงเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตัวของเราดังกล่าวคือดวงธรรมกายภายในแล้วก็พระธรรมกายในตัวของเรานะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะอย่าลืมตาอย่าพูดอย่าคุยกันนะตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ดีสิ่งนี้เป็นกรณียกิจเป็นกิจที่เราต้องทำเป็นกิจที่เราควรทำเพราะจะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวของเราเมื่อเข้าถึงแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงได้ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอย่างที่เราได้แสวงหาและมีความปรารถนามาตั้งแต่ชีวิตรู้เรื่องรู้ราวกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะแล้วเราก็นึกน้อมเอาเครื่องไทยธรรมมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานคาวน้อมด้วยใจของเราไว้ในกลางกายนะจ๊ะทำใจหยุดให้นิ่งๆให้ใจหยุดในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหยุดนิ่งทีเดียวเราจะได้น้อมเอาเครื่องไทยธรรมนี้นะไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วมีพระธรรมกายปรากฏอยู่นับพระองค์ไม่ถ้วนการทำอย่างนี้ก็เรียกว่าการบูชาเก้าพระพระพุทธเจ้าในยตนะนิพพานท่านไม่ได้กบฉันหรือเสวยอาหารเหมือนอย่างพระสงฆ์กบฉันแต่สิ่งที่เราทำนี้เป็นพุทธบูชานะจ๊ะเป็นสิ่งที่เข้าใจยากและลึกซึ้งสักหน่อยจะทำได้เฉพาะผู้ที่ได้มีใจหยุดอย่างสมบูรณ์แล้วได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายขั้นละเอียดจึงจะเข้าใจอย่างนี้ได้อายตนะนิพพานเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งต้องเป็นผู้ที่ใจมีใจหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้นจึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งปัจจุบันนี้แม้หลายท่านจะมีความเห็นแตกต่างกันไปเกี่ยวกับเรื่องนิพพานแต่ไม่ว่าจะมีความเข้าใจอย่างไรก็ตามอายตนะนิพพานก็มีอยู่พระนิพพานหรือพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่เป็นอมตะธรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นบรมสุขสิทธิ์เที่ยงแท้ถาวรซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมการจะไปสู่อายตนะนิพพานได้นั่นเป็นวิสัยของผู้มีใจหยุดที่ละเอียดมากๆพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าผู้ไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีจำนวนน้อยดังนั้นเราจึงไม่ควรเสียเวลามาตกเถียงกันควรจะลงมือปฏิบัติพิสูจน์ด้วยตนเองเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงเช่นเดียวกับผู้รู้ทั้งหลายในการก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้อาใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหยุดนิ่งให้ดีทีเดียวนะเราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันไปอย่างที่เราได้ทำกันทุกๆเดือนทำใจนิ่งๆกันให้ดีนะเมื่อเราน้อมถวายแล้วก็ขอบุญขอบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจติดที่เจียบขาด
ให้ถึงแก่พวกเราทั้งหลายให้เราได้ผลบุญปัจจุบันทันตาเห็นใครที่ศึกษาเล่าเรียนก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนใครที่ประกอบธุรกิจการงานก็ขอให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานใครที่รับราชการก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วเป็นครอบครัวธรรมกายให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายให้กระแสทานแห่งบุญจากพระนิพพานดึงดูดมหาสมบัติให้เราได้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเราก็ให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ร้ายกลายเป็นดีดีเป็นดีเกิดและให้เราได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาสังขารให้แข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาขจัดทุกโศกโรคภัยให้ละลายหายสูญอัคคีภัยจลภัยราชภัยไปทุกชนิดอย่าได้มากล่ำกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้เราได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาให้บุญที่เกิดจากการบูชาข้าพระนี้ดลบันดาลให้ผู้มีบุญจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามจะอยู่ภายในและต่างประเทศก็ตามให้บุญนี้ดลบันดาลมาสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทันฉลองปีพุทธศักราช2543ให้ได้เป็นอัศจรรย์ทีเดียวขอให้ผู้มีบุญทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานเราก็ช่วยกันอธิษฐานจิตกันให้ดีทีเดียวนะต่อจากนี้ไปก็ให้ตั้งใจอธิษฐานจิตตามใจชอบของเราทุกๆคนจนกว่าจะถึงเวลาอันควร ต่อจากนี้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับตาสักครึ่งลูกนะจ๊ะหลับพอสบายสบายพอไม่ให้เรามองเห็นวัตถุภายนอกใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านหลับสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วนึกถึงว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องใสเป็นแก้วตั้งแต่ปลายเส้นผมถึงพื้นเท้าเนี่ยนึกว่ามันใสเป็นแก้วนะ
นี่ยตั้งแต่เส้นผมหนังศีรษะใสบริสุทธิ์เป็นแก้วไปเลยปราศจากมลทินนี่เราสมมุติเอานะลูกนะใจมันจะได้ใสใสสมมุติว่ามันบริสุทธิ์ตั้งแต่ปลายเส้นผมถึงพื้นเท้าเส้นผมบนศีรษะหนังศีรษะให้ใสบริสุทธิ์หน้าผากเปลือกตาทั้งสองจมูกริมฝีปากแก้มทั้งสองคางให้ใสบริสุทธิ์ทั้งศีรษะเลยใสทำไปช้าๆนะนึกตามไปช้าๆสมมุติเอาให้มันใสๆก่อนบริสุทธิ์ถึงลำคอท้ายทอยนะให้ใสบริสุทธิ์บ่าทั้งสองหัวไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือก็ให้ใสบริสุทธิ์เหมือนทำด้วยเพชรอย่างนั้นแหละลำตัวก็ใสบริสุทธิ์ตั้งแต่ทรวงอกท้องก็ให้ใสบริสุทธิ์สะโพกทั้งสองขาเท้าทั้งสองถึงปลายนิ้วก็ให้ใสบริสุทธิ์ทบทวนย้อนกลับอีกทีนะจ๊ะตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าก็ให้ใสบริสุทธิ์ทำตามไปช้าๆนะลูกนะฝ่าเท้าสมมุติว่ามันใสเป็นเพชรขาทั้งสองตั้งแต่น่องถึงโคนขาถึงสะโพกก็ใสบริสุทธิ์สมมุติว่ามันเป็นเพชรใสทองถึงทรวงอกก็ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรปลายนิ้วมือของเราฝ่ามือก็สมมุติว่ามันใสบริสุทธิ์เป็นแก้วเป็นเพชรแขนทั้งสองหัวไหล่บ่าทั้งสองก็ให้ใสบริสุทธิ์คอของเราตายทอยใสแก้มทั้งสองริมฝีปากจมูกเปลือกตาหน้าผากหนังศีรษะถึงปลายเส้นผมให้ใสบริสุทธิ์และต่อจากนี้ก็ศึกษาทางเดินของใจทางเดินของใจมีทั้งหมด7ฐานที่ตั้งฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่หัวตาตรงน้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเรากลางกักศีรษะเลยนะจ๊ะกึ่งกลางเลยแต่ว่าระดับเดียวกับหัวตาฐานที่สี่ตรงเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกสมมติว่าปากช่องคอเป็นปากกลมเหมือนปากถ้วยแก้วนั่นคือฐานที่ห้าฐานที่หกอยู่ในกลางท้องของเราระดับเดียวกับสะดือสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเส้นหนึ่งนำมาขึงให้ตึง
จากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งของใจอย่างถาวรนะจ๊ะตำแหน่งสุดท้ายเป็นที่ตั้งของใจอย่างถาวรทีเดียวฐานที่7ตรงนี้แหละทั้งหมด7ฐานคือทางเดินของใจจากฐานที่1มาถึงฐานที่7เป็นทางมาเกิดของเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าจะไปเกิดก็เดินย้อนกลับไปคือเราทบทวนจากฐานที่7ไปฐานที่6มาฐานที่5มาฐานที่4เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่3กลางกักศีรษะฐานที่2ที่หัวตาหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาฐานที่1ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวานี่คือฐานที่1นะจ๊ะเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวของเราเราก็จะต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านสอนเอาไว้ว่าให้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายอย่างสบายๆนะจ๊ะที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกสร้างภาพขึ้นมาในใจจินตนาการเอาปฏิปากช่องจมูกมีเครื่องหมายที่ใสเป็นเพชรใสเป็นเพชรเลยนะโตเท่าแก้วตาให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยกำหนดไว้ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงกำหนดที่ข้างซ้ายท่านชายข้างขวาให้ใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ประคับประคองดวงแก้วไว้อย่างเบาๆสบายๆทนุถนอมนึกเบาๆอย่างละเอียดอ่อนนะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ของดวงแก้วนะ
ค่อยๆเลื่อนเข้าไปฐานที่สองนะจ๊ะผ่านปากช่องจมูกไปช้าๆค่อยๆประคองไปช้าๆแล้วก็มาหยุดที่หัวตาของเราท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังครบ3ครั้งแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปตามกะโหลกศีรษะขึ้นไปเลยนะจ๊ะเหมือนเราช้อนตาเหลือกค้างขึ้นไปตามบริกรรมนิมิตไปช้าๆจนกระทั่งเครื่องหมายไปอยู่ที่ฐานที่3ตรงกลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราแล้วก็ปล่อยลูกในตาตามปกติใจของเรายังตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ของบริกรรมนิมิตพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งก็ค่อยๆเลื่อนลงมาช้าๆประคองอย่างทะนุถนอมค่อยๆเลื่อนลงมาเบาๆสบายๆไม่หยุดอยู่ที่ฐานที่4ตรงเพดานปากช่องปากอาหารสำลักตรงนั้นนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง3ครั้งก็ค่อยๆเลื่อนลงมาฐานที่5อย่างช้าๆฐานที่5ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดื่องมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงฐานที่5นะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังครบ3ครั้งแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายเข้าไปในกลางท้องของเราไปช้าๆผ่านทรวงอกไปถึงกลางท้องหยุดนิ่งอยู่ตรงฐานที่6ที่อยู่ในระดับเดียวกับสะดือของเราใจของเรายังคงตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง3ครั้งก็เลื่อนเครื่องหมายมาฐานที่7ที่อยู่เหนือจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือเป็นฐานสุดท้ายที่ตั้งของบริกรรมนิมิตที่หยุดของใจของเราอย่างถาวรตรงนี้ที่เดียวใจของเราก็ต้องค่อยๆประคองอย่างทะนุถนอม
เบาๆละเอียดอ่อนตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้นะภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งเนี่ยเราสังเกตได้ว่าเราเหมือนกับเราจะลืมคำภาวนาไปคือคำภาวนามันเลือนหายจากใจของเราไปแต่ใจของเรายังอยู่กับบริกรรมนิมิตดวงใสบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นที่เดียวถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะให้รักษาใจที่หยุดนิ่งนั้นน่ะหยุดนิ่งต่อไปหยุดในกลางบริกรรมนิมิตตรงนั้นนะหยุดนิ่งต่อไปเรื่อยๆเลยทีนี้สำหรับท่านที่บางท่านนะถนัดในการนึกถึงพระแก้วใสๆเป็นบริกรรมนิมิตคือถนัดและชอบนึกถึงองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะนึกท่านนึกถึงองค์พระก็ให้ท่านทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราขนาดใหญ่เล็กกันแล้วแต่ใจของเราชอบแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันวิธีการเดียวกันคือตรึกนึกถึงความใสบริสุทธิ์ของพระแก้วหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของพระแก้วคล้ายๆหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงแก้วอย่างนั้นนะแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องดังออกมาจากตรงฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละที่เดียวกันเสียงออกมาจากตรงจุดที่เรากำหนดบริกรรมนิมิตเข้าไปภาวนาไปเรื่อยๆทำใจเย็นๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าไม่ช้าเราก็จะเห็นดวงใสๆเห็นดวงบริกรรมนิมิตนะแล้วก็เห็นองค์พระใสๆใสชัดเจนทีเดียวเหมือนเราซีล็อกเข้าไปข้างในเลยใสชัดแจ่มอยู่ภายในเมื่อเรานิ่งต่อไปพอหยุดได้ถูกส่วนสมบูรณ์ตรงนี้สำคัญนะพอหยุดถูกส่วนสมบูรณ์ก็เท่านั้นแหละจิตก็จะทิ้งภาพสองอย่างนี้บริกรรมนิมิตดวงแก้วก็ดีองค์พระก็ดีมันจะปล่อยพอปล่อยจะมีอาการเหมือนเราตกวูบเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงนั่นแหละพอวูบไปภาพองค์พระและดวงที่เป็นบริกรรมนิมิตมันจะหายไปจิตมันจะตกวูบไปแล้วก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในตัวของเราก็มีในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ก็มีแต่เขาไม่รู้ว่ามันมีคือดวงธรรมต่างๆที่อยู่ภายในดวงแรกคือดวงปฐมมรรคหลวงพ่อวัดปากน้ำจะเรียกดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกลมคล้ายๆกับบริกรรมนิมิตอย่างนั้นแหละกลมแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันบางคนนี่เห็นดวงลอยขึ้นมาเป็นจุดสว่างเล็กๆเหมือนดวงดาวในอากาศบางคนก็เห็นขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ
บางคนก็เห็นขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันโตขนาดนั้นเลยนั่นแหละคือดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงเบื้องต้นหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานพอเห็นดวงนี้ได้ต่อจากนี้ไปก็เดินตามสติปัฏฐาน4คือตามเห็นกายในกายเข้าไปเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมมันซ้อนกันอยู่แต่ว่าคนละอย่างคนละอย่างแต่ซ้อนกันอยู่เหมือนมะพร้าวแหละตั้งแต่มีเปลือกมีกะลามีเนื้อมีน้ำมันซ้อนๆกันเข้าไปข้างในอันนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมคำว่าเห็นหมายถึงเห็นได้ชัดเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุข้างนอกอย่างนี้แหละไม่ใช่ไปคิดกันเองเห็นจริงๆเห็นได้ชัดเจนแจ่มใสสว่างทีเดียวเหมือนดึงของที่อยู่ที่มืดไปสู่กลางแจ้งเห็นกายในกายอะไรเห็นกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบเห็นกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดเห็นกายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์เห็นกายอรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมเห็นกายธรรมหรือพุทธรัตนะซ้อนอยู่ในกลางกายอโลภะพรหมซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าตามเห็นกายในกายคือตามไปก็เห็นกายอยู่ข้างในเราและในกลางกายข้างในก็ยังมีอีกกายซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆชั้นๆเข้าไปตามลำดับกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วานั่นคือเป้าหมายที่เราจะต้องไปให้ถึงนี่เขาเรียกว่าเห็นกายในกายเข้าไปเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อะไรต่างๆนั่นน่ะเราจะเห็นเลยแหล่งกำเนิดของความรู้สึกนั่นน่ะที่เป็นต้นกำเนิดเลยลักษณะมันเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะเห็นชัดมันอยู่ในกลางกายต่างๆเหล่านั้นแหละอยู่ตรงกลางเลยมันซ้อนกันอยู่ตรงกลางมันคนแต่ว่ามันซ้อนกันอยู่แต่คนละอย่างกับกายนะจ๊ะซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปเลยเวทนาที่ต้องการคือสุขเวทนาที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเลยเป็นสุขล้วนๆเลยอยู่ในกลางกายธรรมอรหัตนั่นคือเป้าหมายที่ต้องการไปถึงจิตในจิตเราก็จะเห็นจิตในจิตอยู่ในนั้นแหละคือจิตดวงแรกที่อยู่ในกลางกายมันจะมีซ้อนๆกันไปมีกายตรงไหนก็มีจิตอยู่ตรงนั้นแหละจิตสุดท้ายจิตในจิตที่ต้องการคือจิตดวงที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอาสวะอยู่ในกลางกายธรรมอรหัตกายสุดท้ายนู่นธรรมในธรรมก็เช่นเดียวกันธรรมแปลว่าทรงเอาไว้รักษาเอาไว้ถ้าไม่มีตรงนี้แล้วอยู่ไม่ได้อย่างนั้นแหละรักษาเอาไว้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นทรงกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปมีลักษณะเป็นดวงกลมใสอยู่ในกลางแต่ละกายนั่นแหละสุดท้ายก็ต้องการธรรมที่อยู่ในกลางกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาที่ซ่อนกันอยู่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเข้าใจได้ยากจะมาอธิบายโดยเหตุผลธรรมดาน่ะคงจะไม่เข้าใจเหมือนพลิกนี่จะอธิบายแค่ไหนนี่ว่ามันเผ็ดอย่างไรไม่มีใครรู้พูดอย่างไรมันก็ไม่เผ็ดมันต้องลองชิมดูการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน
จะมาด้นเดามานึกคิดหาเหตุหาผลโดยตรรกะธรรมดานะมันไม่ได้ต้องอาศัยการปฏิบัติทุกอย่างมันก็จะต้องมาลงที่การปฏิบัติรู้ได้เห็นได้ด้วยตัวเองพอเห็นแล้วมันก็หายสงสัยไม่ต้องทะเลาะกันหายสงสัยเพราะฉะนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เข้าไปถึงข้างในนี่แหละเราก็จะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งนะลูกนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งเบื้องต้นเนี่ยหยุดกันให้ได้ซะก่อนเรื่องกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือธรรมในธรรมเป็นเรื่องลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะรู้เห็นได้แต่ใจไม่หยุดนิ่งเอาหยุดให้มันได้ซะก่อนหยุดตั้งแต่เบื้องต้นนี่แหละกำหนดบริกรรมนิมิตจะเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆก็ได้พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังเรื่อยไปทำตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะลูกนะถ้าทำตรงนี้ได้ตรงโน้นมันก็อยู่ในกำมือเราถ้าทำตรงนี้ไม่ได้ตรงโน้นพูดไปมันก็เลอะเทอะมันก็เลอะเทอะกันไปเรื่องมันก็ใหญ่โตโมโหลานคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดเป็นตัวสำเร็จทำตรงนี้ให้ได้ก่อนที่เราจะบูชาข้าวพระก็ให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดนิ่งๆเอาให้เห็นบริกรรมนิมิตชัดๆกันซะก่อนภาวนาเรื่อยไปเลยนะลูกนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปตึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่า กดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปลอดโปร่งว่างเปล่าจากเครื่องกังวลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นภารกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยที่จะทำให้ใจเรามีความวิตกกังวลฟุ้งซ่านแล้วก็ปลดปล่อยวางทิ้งภารกิจเหล่านั้นให้หมดสิ้นจากใจไปเลยให้ใจของเรานี่เกลี้ยงเกลาและก็ทำให้เบิกบานให้แช่มชื่นโดยการระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาโดยเฉพาะช่วงไกลๆเมื่อวันที่22เมษายนวันคุ้มครองโลกโอกาสที่เราจะได้มาเลี้ยงพระเณรเป็นจำนวนเรือนแสนมาถวายทุนการศึกษากับท่านจำนวนมากขนาดนี้เนี่ย
มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วก็ในยุคนี้ไม่เคยมีใครเห็นการสร้างมหาทานบารมีกันขนาดนี้เราได้ทราบแต่เพียงว่ามีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกพอมีการชักชวนมหาชนมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณรเป็นจำนวนแสนรูปเราก็ได้ยินได้ฟังกันอย่างนั้นแต่ข้อสงสัยก็ยังมีอยู่ในใจมันยังไม่หายสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้นะมันมีจริงไหมใครได้มาวันที่22เมษาก็มีโอกาสได้เห็นพร้อมๆกันนักบวชก็เห็นนักบวชคฤหัสถ์ก็เห็นนักบวชจำนวนมากๆต่างคนต่างเห็นเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่บังเกิดขึ้นในวันนั้นให้ระลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันที่ผ่านมาว่าวันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสได้มาสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองต่อสังคมและต่อโลกอธิษฐานจิตนึกถึงบุญในวันนั้นนะจ๊ะว่าวันนี้ในภาคเช้าเราจะปฏิบัติธรรมก็ขอให้บุญบันดาลให้เราได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุแม้เพียงเป็นเศษเสี้ยวธุลีของพระองค์ท่านก็ตามให้บุญอันยิ่งใหญ่นั้นน่ะส่งผลดลบันดาลให้เราได้เข้าไปถึงธรรมะภายในที่มีอยู่ในตัวได้เข้าไปถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของพวกเราทั้งหลายทำใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานกันอย่างนี้ทุกๆคนนะลูกนะเมื่อใจเราใสแล้วต่อจากนี้ไปเราก็ค่อยๆปฏิบัติทำกันไปอย่างช้าๆใครที่เคยทำได้แล้วก็ลงมือทำเลยที่มาใหม่ก็น้อมใจตามเสียงหลวงพ่อไปทุกๆคนนะจ๊ะเราเริ่มผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าของเราทั้งหมดทำไปช้าๆนะไม่ต้องไปห่วงกังวลกับใครอย่าไปกลัวเสียเวลาแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาทั้งสองผ่อนคลายพร้อมให้ใสกระจ่างประดุจทำด้วยเพชรทีเดียวผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณจมูกริมฝีปากให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณแก้มทั้งสองข้างให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากหนังศีรษะถึงปลายเส้นผมผ่อนคลายให้หมดใบหูทั้งสองถึงลำคอที่กลมเหมือนปากถ้วยแก้วให้ผ่อนคลายทั้งศีรษะผ่อนคลายหมดแล้วก็ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วประดุจทำด้วยเพชรผ่องใสไร้มลทินทั้งหมดเป็นหน้าใบหน้าที่ใสกระจ่างไปทุกอนูเนื้อผ่อนคลายไปถึงบ่าทั้งสองไหล่ทั้งสองกล้ามเนื้อบริเวณนั้นผ่อนคลาย
แขนทั้งสองฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้ใสกระจ่างประดุจธรรมด้วยแก้วด้วยเพชรใสบริสุทธิ์กล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกท้องแผ่นหลังทั้งลำตัวให้ผ่อนคลายและใสบริสุทธิ์ประดุจธรรมที่แก้วด้วยเพชรที่บริสุทธิ์ใสกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกทั้งสองต้นขาหัวเข่าปลีน่องสันหน้าแข้งฝ่าเท้าถึงปลายนิ้วเท้าผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ใสบริสุทธิ์ประดุจธรรมด้วยแก้วธรรมด้วยเพชรนึกผ่อนคลายย้อนขึ้นมาจากปลายนิ้วเท้าใสขึ้นมาตามลำดับฝ่าเท้าน่องสันและแข้งดีใสเข่าทั้งสองโคนขาถึงสะโพกใสผ่อนคลายบริเวณท้องก็ให้ใสทรวงอกแผ่นหลังทั้งลำตัวผ่อนคลายแล้วก็ใสบริสุทธิ์จากปลายนิ้วมือฝ่ามือทั้งสองแขนทั้งสองถึงหัวไหล่บ่าทั้งสองผ่อนคลายใสบริสุทธิ์ประดุจทำได้แก้วทำได้เพชรกล้ามเนื้อบริเวณลำคอโดยรอบกล้ามเนื้อที่คางแก้มทั้งสองริมฝีปากให้ผ่อนคลายให้หมดจมูกเปลือกตาหน้าผากหนังศีรษะถึงปลายเส้นผมผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ใสบริสุทธิ์ประดุจธรรมด้วยแก้วประดุจธรรมด้วยเพชรกายทั้งก้อนของเราสะอาดปราศจากมลทินใดๆทั้งสิ้นไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกร็งหรือเครียดให้สมมุติว่าอวัยวะภายในมันสมองก็ดีปอดตับไตไส้พุงไม่มีในร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงที่เกลี้ยงเกลาทีเดียวกลวงตลอดกลวงเหมือนท่อน้ำกลมกลวงที่ไม่มีตะกอนตะกันเป็นที่โล่งๆตั้งแต่กะโหลกศีรษะตรงไปถึงในท้องโล่งหมดไม่มีอวัยวะภายในข้างนอกก็ใสบริสุทธิ์ประดุจเป็นก้อนเพชรแกะสลักเป็นกายเนื้อของเราภายในก็โล่งกลวงโปร่งเหมือนท่อน้ำที่ไม่มีตะกอนตะกัน
เป็นทางให้น้ำไหลผ่านได้ตลอดสะดวกทำใจให้เบิกบานแช่มชื่นพร้อมกับกายที่ใสบริสุทธิ์ทั้งภายในและภายนอกใจก็ปราศจากมลทินราวกับผู้นิรทุกข์ที่ปราศจากอุปกิเลสทั้งหลายใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่เราจะได้เริ่มต้นในการฝึกใจให้เดินไปตามฐานต่างๆซึ่งมีทั้งหมด7ฐานที่ตั้งฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่2ที่หัวตาของเราท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าฐานที่7ฐานนี้เป็นทางเดินของใจฐานที่7เป็นที่ตั้งของใจอย่างถาวรเพราะฉะนั้นเราทวนย้อนกลับฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วฐานที่6อยู่ในระดับเดียวกับสะดือของเราฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่4ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะฐานที่2อยู่ที่หัวตาของเราท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาเราทวนมาถึงฐานที่1แล้วนะจ๊ะคราวนี้เราก็จะย้อนจากฐานที่1กลับไปสู่ฐานที่7โดยเริ่มต้นกำหนดความบริสุทธิ์ของบริกรรมนิมิตให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรา
กำหนดก็คือการนึกมันสร้างมโนภาพนึกว่าที่ปากช่องจมูกของเรานะมีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวไม่ได้เจรไนเป็นเหลี่ยมแต่ว่ากลมแต่ความกลมรอบตัวเนี่ยใสกระจ่างเท่ากับเพชรที่เจรไนเป็นเหลี่ยมเวลากระทบแสงมันจะมีประกายสร้างมโนภาพนึกว่าเพชรนั้นโตเท่ากับแก้วตาหรือโตขนาดพอที่จะลอดปากช่องจมูกได้ท่านหญิงให้มาอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ปากช่องจมูกขวาทำไปช้าๆนะจ๊ะเอาใจหยุดนิ่งนิ่งนิ่งอยู่กับบริกรรมนิมิตจับภาพเพชรเม็ดนั้นด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่นบริสุทธิ์นิ่งนิ่งเบาเหมือนขนนกที่ลอยลงมาจากอากาศอย่างนั้นนะนึกเบาเบาสำคัญนะตรงนี้นะนึกเบาเบาอย่างสบายสบายแช่มชื่นใจเกลี้ยงเกลาบริสุทธิ์ชื่นบานตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจภาวนาในใจนะภาวนาต้องให้เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเสียงเพลงดังในใจหรือเสียงสวดมนต์ในใจที่เราสวดได้คล่องปากขึ้นใจไม่ใช่ท่องโดยใช้กำลังนะถึงจะเรียกว่าภาวนาตั้งใจให้ดีนะตรงนี้ช้านิดหนึ่งตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ช้าๆนะลูกนะพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างแผ่วเบาละเอียดอ่อนเหมือนเป็นเสียงที่สำนึกลึกๆที่ละเอียดที่ดังมาจากที่ไกลๆเป็นถ้อยคำว่าสัมมาอรหังพร้อมกับใจที่ประคองจับภาพดวงใสๆเหมือนเพชรนั้นด้วยใจที่ชื่นบานเลื่อนเข้าไปในปากช่องจมูกช้าๆจับภาพไปนะมองตามช้าๆเลื่อนขึ้นไปช้าๆไปหยุดอยู่ที่หัวตาท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาใจยังคงชื่นบานกับการประคองดวงแก้วที่ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรด้วยความสุขใจเบิกบานใจพร้อมกับภาวนาได้เสียงที่ละเอียดอ่อนไม่ได้ใช้กำลังในการภาวนา
สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งก็ค่อยเลื่อนจับภาพไปเรื่อยนะไปตามหน้าผากถึงกะโหลกศีรษะตาเราเหลือค้างขึ้นไปถึงกลางกะโหลกศีรษะจับไปตายไปตามกะโหลกศีรษะเรื่อยไปเลยปล่อยตาตามปกติให้ความเห็นกลับเข้าไปข้างในจับภาพอย่าให้คลาดจากใจด้วยความชื่นบานหยุดอยู่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเรานะจ๊ะภาวนาด้วยความสุขใจเพลินใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทำใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมประคองต่อไปมาอยู่ที่ฐานที่สี่เลื่อนลงมาอย่างช้าช้าที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักหยุดนิ่งใจชื่นบานกับการกำหนดบริกรรมนิมิตทำจิตให้เบิกบานให้แจ่มใสภาวนาต่อไปด้วยเสียงที่ละเอียดอ่อนไม่ได้ใช้กำลังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อนมาปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกเลื่อนลงมาปากช่องคอให้สมมุติเหมือนเป็นปากถ้วยแก้วกลมๆในมิตรดวงแก้วมาจ่อตรงกลางนะจับภาพนั้นด้วยใจที่ชื่นบานประคองอย่างละมุนละไมนุ่มนุ่มละมุนละไมทำใจให้นิ่งอยู่ที่กลางบริกรรมนิมิตภาวนาอย่างละเอียดอ่อนสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อนเข้าไปในตัวอย่างช้าๆร่างกายที่เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงมีดวงนิมิตเลื่อนลอยลงไปโดยไม่มีอะไรขวางกลั้นไปหยุดนิ่งอยู่ตรงฐานที่หกระดับเดียวกับสะดือของเราจับภาพนั้นด้วยใจที่ชื่นบานมีความสุขมีปิติในการที่เราประคองดวงนิมิตเอาไว้ได้ในศูนย์กลางกายฐานที่หกใจยังแตะแผ่วๆอยู่ตรงนั้นกลางนิมิตพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนมาฐานที่เจ็ด
เป็นฐานสุดท้ายสูงจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือเป็นที่ตั้งของนิมิตของใจเราอย่างถาวรให้เอาใจนะไปหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะหยุดอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยไม่เคลื่อนย้ายไปไหนแล้วล่ะต่อจากนี้อยู่ตรงนี้ตลอดกาลตลอดนิรันดรเลยให้ใจหยุดใจนิ่งอยู่กับบริกรรมนิมิตด้วยความชื่นบานด้วยความเบิกบานทำใจให้หลุมหลวมเหมือนสวมเสื้อผ้าสบายเนี่ยที่ไม่ฟิตปังเหมือนสวมเสื้อผ้าสบายสบายทำใจหลุมหลวมผ่อนคลายประคองนิมิตด้วยใจที่ชื่นบานให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนต่อเนื่องกันไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งทีเดียวสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งคำภาวนามันเลือนหายจากใจก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ